ยยามาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นขนมจากทางใต้เลยโรตีกรอบ3รสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดกดโทรแล้วครับตอนนี้ตอนนี้โทรแล้วนะครับเร่งเสียงหน่อยครับเร่งเสียงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับจากป้ายาทาง1414พลัสนะครับขอบผมสิทธิโชคนะครับผมอันนี้พี่เอใช่ไหมครับผมใช่ครับแม่ก็ขอเพลงกระทงหลงทางให้หน่อยนะครับอืมไม่ใช่ละอันนั้นพี่เอชยาอันนี้อันนี้อันนี้พี่เอนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไหมครับผมสุราษฎร์ใช่ครับผมโปรยหัวตอนก่อนเข้ารายการไว้ว่าวันนี้จะมาป้ายยาขนมจากทางภาคใต้นะครับจากสุราษฎร์ก็คือโรตีกรอบ3รสใช่ไหมครับผมใช่ครับมันความเข้าใจคำว่าโรตีผมก็เป็นที่มันจะมีแบบกระทะเขาเรียกกระทะใหญ่ๆที่เป็นแบนๆนะเนาะแล้วเขาก็จะเอาแป้งที่เขาปั้นมาเป็นกลมๆเนี่ยมาตีให้มันแผ่นกว้างใหญ่ขึ้นแล้วก็ลงไปไว้ในกระทะแบนๆน่ะแล้วก็ทอดแล้วก็เสร็จแล้วก็พริกด้านเสร็จแล้วพอมันได้ที่ก็เอานมราดเอาน้ำตาลโรยแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆห่อกระดาษแต่อันเนี้ยพอมาเป็นโรตีกรอบ3รสเนี่ยมันใช่แบบที่ผมคิดแบบนี้มั้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยแต่เป็นยังไงครับใช่ๆตัวแป้งอ่ะมันไม่ได้ต้องหมักแบบนั้นครับหมอคอมครับผมมันจะแค่ผสมแป้งแล้วก็เราก็นำตัวแป้งเนี้ยไปทอดก่อนอันดับแรกให้เป็นตัวขึ้นมาแต่ว่าตัวแป้งอ่ะไม่ได้แทนแบนๆเหมือนกระทะแบนๆอย่างนั้นคือเราเป็นทอดเป็นเหมือนแท่งๆได้เลยมันก็เป็นชิ้นๆครับหลังจากที่เราทอดตัวแป้งเสร็จแล้วเราก็มาพักไว้ให้แห้งหลังจากนั้นเราถึงจะเอาไปเคลือบไม่เชิงเคลือบแต่เอาไปคลุกอืมใช่แต่ตัวตอนคลุกนะครับรสชาติมันก็จะไม่ได้หวานขนาดนั้นมันก็จะมีเค็มๆมันๆมีรสชาติของพริกไทยหือมีพริกไทยด้วยถ้าหมอใช่ถ้ารสชาติอ่ะจะคล้ายๆหมอเขาไม่แน่ใจว่าเคยกินคลองแคลงทอดไหมคลองแคลงกรอบเคยครับเคยรสชาติจะคล้ายๆแต่ว่าตัวแป้งไม่ได้เป็นเด่นนะมันจะเป็นแท่งๆแต่ว่ารสชาติอาจจะคล้ายคลึงกันประมาณนั้นครับคนที่เคยกินอาจจะคล้ายคงแข็งทอดเนี้ยคงแข็งกรอบอย่างเงี้ยครับมันจะคลุกแบบนั้นคลุกเคล้าแบบนั้นแต่แป้งที่เรานำมาทำเนี่ยคือแป้งที่ใช้สำหรับทำโรตีใช่ไหมครับผมใช่ของเราจะใช้แป้งหมี่ครับใช้เป็นแป้งหมี่ในการขึ้นตัวก่อนในการทอดเป็นตัวก่อนจะใช้แป้งหมี่ครับแต่ว่าในตัวเคลือบเราจะไม่ได้ใช้แบบแต่ในการเคลือบเราจะใช้น้ำตาลโตนดน้ำตาลมะพร้าวใช่ครับผมในการเคลือบแล้วก็มีส่วนของพริกไทยอันนี้ก็จะเป็นสูตรของเราที่เราคิดว่ารสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมมันพอดีก็เป็นสูตรของเราที่เราคิดในครอบครัวใช่ครับผมรสชาติกินเวลากินมันก็จะรู้สึกอรรถรสของความกรอบความนัวความเป็นถือว่ากลมกล่อมครับมันไม่ได้โดดทางใดทางหนึ่งเดี๋ยวนะครับแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยลักษณะของแต่ละชิ้นที่บอกว่าพอทำออกมาเนี่ยส่วนผสมต่างๆที่บอกมากว่ามันจะมาเป็นโรตีกรอบเนี่ยตัว3รสเนี่ยลักษณะของชิ้นเนี่ยที่บอกพอดีคำกินเล่นตัวนี้เหมือนเราเอาไว้กินเล่นเลยขนาดของชิ้นเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็มีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ต่างกันครับมันจะคล้ายๆตัวชิ้นอาจจะเหมือนแท่งเหมือนเรากินสแน็คแจ็คประมาณนั้นหมอคอมแต่ว่าอาจจะใหญ่กว่านั้นชิ้นเล็กต่างกันพระชัยแต่มันจะเป็นแท่งอาจจะไม่ได้ตรงแค่ทีเดียวนะเพราะว่าการทอดมันก็จะแบบมีงอบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามลงในกระทะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นแท่งประมาณนั้นอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่เอเป็นคนทำร่วมกับทางครอบครัวใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นสินค้าในครัวเรือนซึ่งเราคิดว่ามันก็น่าจะพอที่นำมาจำหน่ายได้เป็นสมาชิกคนตาบอดได้ลองชิมอะไรเงี้ยผมก็เลยนำมาจำหน่ายแบ่งปันอะไรเงี้ยครับก็สมาชิกได้ลองสั่งไปทานดูอะไรเงี้ยคือตอนจริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ชื่อว่าอะไรนะครับตัวนี้
ก็ใช้ชื่อโรตีกรอบสามรสเลยครับของคอมแต่ว่าตัวแบรนด์อ่ะผมจะตั้งชื่อเป็นของผมเลยก็คือโรตีกรอบสามรสบายเอเลยอ๋อก็คือพี่เอเป็นตัวต้นตำรับของตรงตัวนี้มาเลยใช่ครับซึ่งใช่ครับปกตินะปัจจุบันเนี่ยก็มีการจำหน่ายในรูปแบบใส่ถุงหรือใส่กระป๋องนะครับอย่างนี้ใส่เป็นกระปุกครับโอ้เป็นกระปุกนะเป็นใช่กระปุกก็ใหญ่พอสมควรแต่ว่าก็พอปริมาณเพราะว่าน้ำหนักเราอะกระปุกนึงอะจะอยู่ที่550 กรัมโอ้ครึ่งโลอาจจะไม่ถึงประมาณขีดครึ่งประมาณกับ2ขีดครึ่งประมาณ150 กรัมอ๋อ150 กรัมนะครับผมใช่ประมาณ150 กรัมนะครับเพื่อนๆซึ่งตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นกระป๋องเดี๋ยวผมลองกะให้เพื่อนๆคาดปริมาณได้ไหมเหมือนกระป๋องโก๋แก่กระป๋องใหญ่ได้ไหมครับอย่างนั้นเคยเห็นถ้วยยำไหมหมอคอมที่เป็นกลมๆถ้วยยำจะเป็นกลมๆประมาณนั้นอ๋อใช่ถ้วยยำแล้วสั่งยำตามร้านนะครับถ้วยโฟมเป็นยำมันจะประมาณกลมๆจะอาจจะใหญ่กว่านั้นหน่อยนึงแล้วก็มีฝาปิดอีกทีนึงใช่ทำให้หยิบง่ายแต่ว่าตัวกระปุกอาจจะใช่แต่ตัวกระปุกจะไม่ได้ทึบนะจะใสอ๋อครับผมแล้วในส่วนของตรงเนี้ยเวลาเราทำมาเนี่ยหลายคนก็แหมกลัวเรื่องในส่วนของน้ำมันตัวเนี้ยเรามีการแบบใช้ยังไงบ้างครับช่วงนี้ของเรามันจะไม่ได้มันขนาดนั้นหมอคอมคือมันจะเสด็จน้ำมันแล้วคือมันแห้งแล้วตอนที่เราเอามาคุกใช่เราไม่ได้คุกตอนที่มันทอดใหม่ๆเราต้องรอให้น้ำมันเสด็จหรือแห้งแล้วเราไปผสมทำส่วนผสมของการคุกอีกทีนึงใช่พอทำเสร็จแล้วความแห้งมันก็จะมีใช่ก็ต้องพักก่อนแห้งคือเหมือนเราทอดตัวขึ้นมาก่อนครับใช่ไม่ใช่ว่าเราทอดปุ๊บได้เราคุกเลยแต่นั่นคือความมันก็ยังมีอยู่แต่นี่คือเราคุกแล้วก็พักให้ความเอาไว้ในตะแกรงแห้งใช่ทำให้แบบว่าคืออย่างน้อยต้องมีความมันน้อยลงน้ำมันก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยหมดแล้วจนตัวแป้งเนี่ยที่เราทอดจนกรอบมันแห้งหมดแล้วแห้งน้ำมันหมดแล้วเราค่อยนำมาคลุกส่วนผสมที่เป็นสูตรของทางพี่เอเลยใช่ครับแล้วสารกันบูดล่ะครับโอ้หลายคนกลัวอันนี้ของเราก็คือของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเพราะของเราทำสดใหม่ทุกวันก็คือเราสั่งตามออเดอร์ก็คือถ้าลูกค้าสั่งหรือมีสมาชิกสั่งเราก็ทำตามออเดอร์ทำปุ๊บเราก็ส่งเลยว่าสินค้าเราอะเก็บได้เป็นเดือนแต่ว่าบางครั้งอะอาจจะกินหมดที่จะถึงเดือนเพราะว่ารสชาติเรากลมๆอร่อยอยู่แล้วอ้าวแล้วถ้าอยู่เชียงใหม่อยู่อุดรอยู่ขอนแก่นอยู่ลำปางอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยแต่พี่เออยู่สุราษฎร์ยังไงครับส่งได้ไหมเรามีส่งได้ครับเรามีบริการส่งทั่วประเทศใช่มีสามารถมีเก็บปลายทางได้เพียงแต่ลูกค้าแจ้งเราว่าสะดวกโอนหรือว่าเก็บปลายทางเราสามารถทำได้เลยส่งได้หมดทั่วประเทศครับพอมาถามอย่างนี้ปุ๊บขายเป็นกระป๋องก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกผมขอเรียกเป็น1ถ้วยแล้วกันนะสำหรับ1ถ้วยตรงนี้ฮะได้ครับ1ถ้วยใหญ่ตรงเนี้ยเราขายกันถ้วยเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ย1ถ้วยก็คือราคา65 บาท65 บาทต่อ1ถ้วยแต่ถ้าใช่ครับแต่ถ้าสั่ง3กระปุกเราส่งให้ฟรีโอ้คือ1กระปุกหรือ1ถ้วยเนี่ย65แต่ถ้าสั่ง3เนี่ยส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยเหรอครับผมใช่ครับผมโอ้โหแล้วเดี๋ยวขอมาคุยถึงเรื่องรสชาติก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปถามว่าเอ๊ะแล้วติดต่อยังไงความกรุบกรอบเนี่ยพอดีผมเองก็ยังไม่ได้ลองชิมเลยนะมันเวลาลักษณะการกินของเราเนี่ยเมื่อกี้บอกเปรียบเทียบกับคองแคลงเนี่ยแต่เวลาพอมันใช้น้ำตาลมะพร้าวผสมพริกไทยเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกแล้วพอมันออกมาเป็นเคี้ยวมันจะเคี้ยวเหมือนขนมกรุบกรอบเหมือนสแน็คทานเล่นเลยไหมอย่างเงี้ยครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเหมือนครับมันรสชาติมันก็จะกรอบอยู่แล้วมันแต่ว่ามันไม่ติดฟันอ๋อไม่ติดมันจะกินเพลินหมอคอมครับใช่มันจะไม่ติดฟันมันจะไม่ได้แข็งเหมือนคองแคลงกรอบทั่วไปของเราจะกรอบพอดีใช่ข้อดีเลยนะเนี่ยที่บอกไม่ติดฟันแต่ว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยมีเพื่อนๆที่เพื่อนๆพวกเราเนี่ยมาลองหาซื้อไปแล้วเขาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างครับวันนี้
ก็ทุกคนก็จะบอกว่าอร่อยจากหลายๆคนที่ลองสั่งไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือเพื่อนตาดีที่เราช่วยอุดหนุนเราเราก็จะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างทุกคนก็จะบอกว่าอร่อยโอ้โหแม่ก็มีเพื่อนๆหลายคนให้ข้อมูลแล้วเนาะแต่พอมาอย่างนี้ปุ๊บหลายคนก็บอกเอ๊ะราคาก็ไม่ได้สูงบางคนบอกว่าพูดอย่างนี้แล้วอร่อยจริงไหมต้องลองหาซื้อดูดังนั้นช่องทางการติดต่อล่ะครับเราใช้ช่องทางไหนอย่างไรครับผมช่องทางการติดต่อก็จะมี2ช่องทางก็จะเป็นเบอร์โทรก็ได้หรือสามารถแอดไลน์มาสั่งซื้อก็ได้ครับแล้วเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เนี่ยคือเบอร์เดียวกันเลยไหมครับเบอร์เดียวกันเลยครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์สามารถแอดไลน์ได้เลยเบอร์โทรศัพท์พร้อมไลน์ที่ค้นหาเบอร์เนี้ยใน LINE นะครับผมคืออะไรครับผม0926065701ครับอีกครั้งหนึ่งครับผมเบอร์นี้สามารถ0926065701ครับพอเราอย่างเช่นเราแอดไลน์ไปแล้วจะเจอชื่อว่าอะไรครับเผื่อเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเป็นของแท้ดับเบิ้ลเอครับอ๋อดับเบิ้ลเอเลยนะครับผมใช่พอเราใส่เบอร์โทรแอดไลน์แล้วเพิ่มขึ้นมามันก็จะเป็นว่าดับเบิ้ลเอใช่ครับก็สามารถแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยก็ทักไปแชทไปหวัดดีครับพี่เออยากได้โรตีกรอบ3รสนะครับผมเอ๊ะคำว่า3รสเนี่ยพี่เอครับมันรสอะไรบ้างครับอย่างน้อยผมว่าต้องมีหวานและหวานแต่ว่าก็หวานแต่ไม่มากหวานไม่มากเพราะมีน้ำตาลมะพร้าวเค็มนิดหน่อยเค็มนิดใช่ครับมีเผ็ดด้วยมั้ยเห็นมีพริกไทยด้วยมันออกเผ็ดป่ะพริกไทยนิดนึงครับมันไม่ได้เผ็ดมากครับมันก็จะมีรสชาติของพริกไทยครับมันก็จะ3รสมันก็จะกลมกล่อมพอดีครับน้ำลายสอเลยครับเพื่อนๆครับสนใจครับขออีกทีนึงครับไม่ว่าจะเป็นแอดไลน์ไปหรือโทรไปเลยโดยตรงที่ศูนย์เลยนะครับช่องทางติดต่อก็สามารถที่จะโทรมาก็ได้หรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์0926065701ครับบอกว่าโทรมาจาก1414นะครับเนี่ยฟังป้ายยาปุ๊บพี่เอบอกว่าซื้อ3กระปุกส่งฟรีไปเลยใช่ไหมครับผมใช่แล้วครับแหมก็3กระปุกเราส่งได้ฟรีอยู่เหนืออีสานใต้ออกตะวันออกเราส่งได้หมดเลยยกเว้นนะครับอยู่ออสเตรเลียอเมริกาอันนี้เดี๋ยวต้องมีค่าส่งพิเศษนะถ้าใครอยู่ทางนั้นนะครับผมอันนั้นก็อาจจะต้องรอนิดนึงครับผมแล้วอย่างเงี้ยครับเกิดแบบเขาบอกว่าเอ๊ะอยากจะให้แบบว่าส่งเป็นของขวัญให้ใครแล้วอยากจะให้ติดไปว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้วาเลนไทน์หรือสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะให้ทำการ์ดไปให้ด้วยอย่างเงี้ยทางพี่เอทำให้เขาได้ครับแจ้งได้อ๋อแจ้งได้ด้วยได้ครับแจ้งได้ใช่ใช่ในกรณีพิเศษหนึ่งก็แจ้งต้องแจ้งเราล่วงหน้านิดหนึ่งจะได้เตรียมอุปกรณ์เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ส่งแพ็กเกจขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นพิเศษหรือว่าส่งไปให้ใครเป็นพิเศษก็แจ้งล่วงหน้าได้ครับเยี่ยมเลยครับผมอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยไหมครับกับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ3รส by A ของพี่ A จากสุราษฎร์ธานีกันครับก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกคนตาบอดนะครับก็ช่วยอุดหนุนสินค้าของคนตาบอดด้วยกันเองเพื่ อทำให้เราได้มีรายได้อะไรเงี้ยอยู่ในสังคมได้อะไรเงี้ยถ้าสนใจก็ลองสั่งไปทานได้นะครับรับรองรสชาติอร่อยแน่นอนครับขอบคุณพี่เอนะครับที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาป้ายยากับทางเราซึ่งใครมีผลิตภัณฑ์หรือมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆอยากจะมาป้ายยากับทางเรา1414พลัสทางเรายินดีนะครับผมจะเป็นสื่อกลางให้วันนี้ผมแล้วก็พี่เอต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ